แต่ว่าวันนี้โต๊ะขอแบ่งนะครับยินดีค่ะ ชวนมาเล่นเกมไม่รู้ป่ะเนี่ยไปเล่นเกมไม่เป็นนะไม่รู้เลยนี่ไงมันตายแล้วไอ้นี่สอนเด็กเล่นด้วยอยากรู้ว่าสเปคเป็นยังไงชอบคนหล่อโอเคไงต่อรุ่นพี่ว่าไงครับน้องเบสต้องบอกกล้องไหนครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับโตนะครับผมรายการเดี๋ยวแบกเองครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาเล่น RV แบกแขกรับเชิญนะครับแล้ววันนี้แขกรับเชิญของผมนี้ผมค่อนข้างภูมิใจแล้วก็ชอบมากๆเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งไปออกรายการขึ้นรถมานะครับผมนั่นก็คือเบสคำสิงครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการเขาชื่อรถรับผู้เอารถรับผู้เหรอเนี่ยคุณจำไม่ได้เลยไม่ได้ผู้ขึ้นรถเหรอรถรับผู้ค่ะเดี๋ยวแบกเองเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวจำไม่ได้เลยแต่ว่าวันนี้โต๊ะขอแบกนะครับยินดีค่ะชวนมาเล่นเกมไม่รู้ป่ะเนี่ยไปเล่นเกมไม่เป็นนะไม่รู้เลยไม่เป็นเลยอันนี้คือไม่ได้เล่น RV เลยทุกเกมเลยค่ะไม่เคยเลยแต่เคยเห็นน้องชายเล่นแบบฟีฟ่าอะไรเงี้ยพอดีเลยวันนี้มาเปิดโลกเล่นกับโต้ด้วยครั้งแรกได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยเล่นเลยค่ะแล้วเล่นกับโต้ครั้งแรกนี่ตื่นเต้นไหมนะไม่ตื่นเต้นรู้สึกว่าเราอยู่กับแชมป์ระดับโลกเนาะยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วจะต้องตื่นเต้นทำไมจะต้องลุ้นทำไมแต่วันนี้โต้ตื่นเต้นเพราะว่าอยู่กับพี่เบสเนี่ยอยู่กับพี่เบสเนี่ยเลิกเรียกว่าพี่ก่อนค่ะเราอายุเท่ากันได้ตั้งแต่โต้กับเบสได้ครับเบสครับโอเควันนี้โต้แบกเองนะครับได้ค่ะซึ่งวันนี้คอนเซปต์ของเราถ้าแขกรับเชิญเราโสดผมจะแบกเองแต่ว่าถ้าเบสไม่โสดเบสต้องแบกผมโสดค่ะโสดใช่แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวโต้แบกเองครับใช่ได้ค่ะเดี๋ยวโต้จะมารีแคปให้ฟังแล้วกันนะว่าวิธีการเล่นหรือว่าวิธีการเอาชนะฝ่ายตรงข้ามมันยังไงตีป้อมป่ะตีป้อมใช่ตีป้อมก็คือมีฝั่งสีฟ้ากับสีแดงฝั่งละ5วิธีชนะก็คือทำยังไงก็ได้ให้จบป้อมฝ่ายศัตรูไว้ได้เร็วที่สุดก็คือไปตีป้อมเขาให้แตกเงี้ยหรอมันมีป้อมเล็กอยู่9ป้อมกับป้อมใหญ่อีก1ป้อมเราจะต้องพังป้อมใหญ่ให้ได้แต่ก่อนนั้นน่ะเราจะต้องผ่านอุปสรรคในการฆ่าก่อนอุปสรรคมีอะไรบ้างก็คือฝ่ายศัตรูทั้ง5คนเอาแล้วถ้าสมมุติโต้แบกใช่ป่ะแต่เบสไม่ทำอะไรเลยได้ป่ะยืนทำได้ทำได้อ้าวแล้วถ้าสมมติเบสตายอ่ะเบสตายก็เดี๋ยวเราเกิดใหม่ได้รอเอาใหม่เกิดใหม่ได้กี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้จะตายสัก23แล้วเกมมันจะจบที่ตรงไหนอ่ะจบตอนตีป้อมแตกแต่ว่าถ้าเบสตายเยอะอย่างนี้ใช่ไหมอย่างโต้ก็อาจจะดูแลไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยไม่ตายอาจจะป้อมแตกก่อนอาจจะแพ้ก่อนใช่ก็ต้องอย่าตายเยอะระดับคุณโต้อยู่แล้วค่ะยังไงก็ไม่แพ้แล้วแต่คุณโต้ว่าแพ้เหมือนกันเป็นแชมป์ระดับโลกยังแพ้อยู่เหรอใช่แพ้บ่อยมากใช่เหรอใช่สำหรับผมเนี่ยคือถ้าเล่นคนเดียวนี่คือจะแพ้บ่อยมากแต่ว่าถ้าเล่นกับเบสนี่ก็อาจจะไม่แพ้เลยก็ได้ในอนาคตวันนี้เป็น EP แรกสำหรับเราเบสมาช่องไปคอนถามมันแน่นอนอยู่แล้วมันต้องมีอะไรเป็นกิจกรรมหรือว่าเป็นบทลงโทษสักหน่อยครับเรามีมิชชั่นให้เบสเลือกหยิบได้เลยครับว่าเราจะได้มิชชั่นอะไรมันจะมีบทลงโทษด้วยแต่ถ้าเราชนะเราจะไม่ได้รับบทลงโทษแต่ถ้าเราแพ้เนี่ยเราได้รับบทลงโทษทั้งคู่เลยต้องทำคนเดียวไม่ได้เลยครับหยิบแล้วนะขอดีๆนะเลือกตัวละครให้แขกรับเชิญก็คือเลือกให้เบสได้ดิใช่โอ้โหง่ายง่ายโอ้ยอันนี้ง่ายอ่ะโอ้ยอันนี้ง่ายอ่ะเขาไม่เล่นมิชชั่นหรอกค่ะอันนี้ง่ายเกินสบายแล้วอย่างเงี้ยคือได้อันนี้มาเหมือนได้ตัวช่วยมาทำละคือเราต้องเลือกตัวละครด้วยเหรอใช่จริงๆเบสต้องเป็นคนเลือกเองแต่ว่าอย่างงี้ต้องเป็นคนเลือกให้ก็เลือกตัวเก่งเลยใช่เลือกตัวเก่งๆเลยเลือกที่อยู่เฉยๆก็ชนะได้ตัวที่อยู่กับโต้ตลอดเวลาเลือกกันให้ได้ยินดีค่ะมาเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันเดี๋ยวแบกเองมาเรามาเข้าเกมกันเลยดีกว่า5 6 7 8กี่นาทีอะ9 10ประมาณเนี่ย10วิเนี่ยทับรอทำไมอะ10วิคือเวลาที่เราจะได้เป็นแฟนกันว้าวเอาเป็นเลยไม่ได้หรอคะเอาเป็นเลยไม่ได้หรอคะโอ้ยเราต้องรอเวลาด้วยค่ะอะไรคะอะไรแม่เล่นเขินเองตัวไหนดีเนี่ยเอาตัวอันนี้เลือกเหรอเลือกตัวเหรอใช่นี่มันเยอะมากเลยอยากได้ตัวไหนเอาตัวที่ไม่ต้องทำอะไรเลยแต่เก่งมีปะนี่ชื่อเอียโอเคใช่
อันนี้คือตัวอะไรอันนี้ชื่อนาคอสคือเป็นยังไงเก่งปะคือมันจะพิ้วแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเก่งมากปกติชอบเล่นตัวไหนปกติเล่นแคลรี่ตัวตีไกลแบบยิงไกลๆชื่อแคลรี่ไม่ชื่อแคลรี่คือชื่อตำแหน่งอ๋อใช่แคลรี่คืออยู่ไกลๆอยู่ใกล้ๆอ่ะกองหน้ากองหน้าใกล้ๆอยู่ข้างๆก็เป็นปีกใช่ออฟเลนออฟเลนโอเคยังไงอ่ะนี่ตรงนี้คือเดินนี่ตรงนี้เดินอันนี้เดินใช่เดี๋ยวเราอัพยูสกิลสองก็ได้ยูสองอ่ะปุ๊บเดินมาหาโต้อุ๊ยอันนี้ไม่ขี่หัวใครไม่รู้อ่ะกดลงตัวนี้นะอันนี้คือเราขี่หัวอยู่คือเราแล้วเราลงไงเรากดลงตัวนี้แล้วโต้อยู่ไหนนี่โต้อยู่นี่เนี่ยไหนอ่ะไหนคือโต้อ่ะมีโต้อยู่นี่อ๋อนี่ไงแล้วไงแล้วขี่ยังไงกดสกิลสองเอ๊ะไปเลยโต้ไปเลยเย้ทุกคนยังอะไรเดี๋ยวเราต้องฟาร์มก่อนไม่ต้องทำอะไรนะใช่เห็นไหมนี่มันขี่หัวอยู่บนต้นชอบตัวนี้แต่เป็นตัวนี้ตลอดไปแล้วเราจะยิงหาใครยิงหาเนี่ยที่ผมตีอยู่เนี่ยคนนี้เหรอใช่ไอ้เด็กตัวใหญ่เนี่ยนะเนี่ยนี่มันตายแล้วไอ้นี่สอนเด็กเล่นด้วยนี่เราจะหมกแล้วไหนอ่ะไหนตัวไหนนี่ปล่อยไหนตัวไหนวะตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละเต็มเลยปล่อยแล้วไหนอ่ะอุ้ยนี่ตัวไหนวะตัวไหนนี่ก็เราตีอยู่ดิมันดูยากมากเลยอ่ะปล่อยสกิลได้ฮะอะไรอ่ะเออนั่นแหละปล่อยสกิลนั่นแหละปล่อยแล้วไอ้เอามือถือมาเล่นมาเล่นของเครื่องวะเธออย่าหัวร้อนดิเฮ้ยไม่เมื่อกี้ให้กำลังใจไม่หยอดเก่งนะเนี่ยเล่นไปด้วยคุยไปด้วยได้นี่ไงไม่ปล่อยพลังแล้วเย้ตายเมื่อกี้ได้ค่าด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นค่าปะค่าค่าคลิปเมื่อกี้งงอีกคลิปค่าคลิปคืออะไรค่าแล้วเก็บไว้อย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบตัวที่เราค่าได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันตายง่ายใช่เราเล่นแต่เกมอะขอถามอะไรหน่อยได้ไหมถามมาเลยต้องถามเรื่องความรักได้แต่ขอยิงอันนี้ก่อนเฮ้ยนี่ก่อนเอามันสมน้ำหน้าไปกลับมาคำถามเดิมอ่ะลืมอะไรนะสอบมาปีหนึ่งแล้วเหรอใช่จะปีหนึ่งละแล้วตอนนี้คือได้คุยกับใครไหมไม่มีตอนนี้ไม่เหงาไม่เหงามันก็มีเรื่อยๆแหละเอ๊ะยังไงดีมีเรื่อยๆมีบ้างต้องมีไหมคะเห็นปะก็อาจจะมีแบบปะปลายนิดหน่อยมันก็เหมือนกันนั่นแหละอันนี้คืออยากตีบ้างอ่ะตัวเนี้ยเราปล่อยสกิลมาเลยปล่อยได้ปล่อยยังไงก็คือปล่อยยังไงอย่างนั้นแหละอย่างนี้เลยแบบบวกกดบวกตลอดอ่ะใช่กดเนี่ยกดสกิลกดแล้วปล่อยมาอย่างนี้เลยเนี่ยนี่คือปล่อยสกิลแล้วเอาเลยป่ะล่ะอู้ตัวนี้ลุมมาลุมมาตุ้มกันไหนละป้อมเขาอยู่ไหนเนี่ยไหนป้อมอยู่ไหนผมเนี่ยตายแล้วรีบถอยแล้วสกิลสองเข้าเร็วฮะสวยๆแล้วตายตรงไหนอ่ะไหนอ่ะมันชุลมุนอ่ะอะไรอ่ะใช่ดีกดให้เพื่อนจิ้มมั่วจิ้มมั่วก่อนวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีเราต้องวิ่งหนีแล้วตายแล้วคือโต้ตายไปนานแล้วแต่เบสยังไม่ตายเอาเหรอใช่เธอขอขี่หลังไปหน่อยได้เลยครับแม่ทำเป็นแล้วมาแล้วทุกคนคนจะขยับมาแล้ว นี่เห็นไหมเหนื่อยกับการเล่นเกมนั้นเหนื่อยไหมเวลาเล่นเกมอ่ะนี่เหนื่อยอ่ะไม่เคยเหนื่อยเลยนี่เหนื่อยมากเลยเนี่ยเอาจริงโต้ไม่เคยเหนื่อยเลยนะเริ่มเหนื่อยแล้วอ๋อเบสเยอะเคยแบกใครอย่างนี้ไหมคะไม่เคยเลยครับป้อมใหญ่ยังไม่แตกแล้วจะไม่มีวันแตกด้วยเพราะมีโต้อยู่นั่นยังไงอ่ะเฮ้ยมันจะจบบ้านแล้วเหรออะไรเฮ้ยไปกันบ้านเร็วบ้านมันจะใช่ใช่นี่ไงเขามาบ้านเราแล้วไปยังไงอ่ะเอาไปผมมาป้อมแตกเข้าไปกันบ้านเร็วไปกันบ้านเร็วไปกันบ้านอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นยังไม่ได้ถามเลยว่าสเปคเป็นยังไงแพ้ไม่ได้ผิดที่เราผิดที่รายการนั่นแหละให้มาถามอะไรเล่นไปด้วยถามไปด้วยใครเขาจะชนะอันนี้เราแพ้เหรอแพ้แล้วเมื่อกี้ป้อมใหญ่แตกเธอดับโลกเลยนะทำไมเธอทำอย่างเงี้ยทำไมเธอไม่ทำให้เราชนะ เราแพ้เราก็ต้องรับบทลงโทษมาแล้ว อันนี้คือเราโดนทั้งคู่ไม่ค่ะคนแบกต้องโดนจริงๆเลยจริงๆเหรอนี่คือสรุปผมโดนคนเดียว โดนทั้งคู่ก็เราแบบไม่ช่วยเลยคือเกมไว้ช่วยแล้วมันมองไม่ออกไม่รู้ใครเป็นใครกินซูชิวาซาบิอย่างงี้ตัวสบายชอบกินวาซาบิเหรอช
ชอบชอบงานโต้กินเย่เบียร์ไม่กินเบียร์เป็นคนไม่กินวาซาบิไม่เป็นไรมันมีแค่สองมันมีสองอันก็โต้กินสองชิ้นไงเย่ผู้เสียสละเย่เย่ทำไมบททำโทษบทลงโทษบทลงโทษแต่ไม่บทลงโทษเลยอะที่แบบลงโทษเบามากเลยค่ะบทลงโทษเบาใช่ไหมอ่ะอันนี้เอาไปหมดเลยต้องไม่ต้องกินวาซาบิได้ไม่ใช่หรอกินได้เอาแต่เราก็กินได้ไม่ชอบเบ็ดปะเบ็ดเป็นคนยังไงสวยปะแบบนิสัยดีปะนิสัยดีมากเลยทำไมเหรอไม่ได้เอาไปเลยเอ้าใจดีขอถามก่อนได้อยากรู้ว่าสเปคเป็นยังไงชอบคนหล่อโอเคเนี่ยต่อสูงสูงเหรอสูงก็ได้อยู่รุ่นพี่เราอยู่เท่ากันว่าไงครับ no bed อ่ะสเปคคุณล่ะคะสเปคเหรอครับโอ้ยง่ายเลยก็นั่งอยู่ข้างๆนี่ไงข้างนู้นอ่ะข้างนู้นอ่ะข้างนู้นหยอกข้างนี้โตหน้าแตกละข้างนี้แล้วชอบแบบเบสเหรอคะใช่ครับอันนี้จริงหรือโม้เนี่ยอยากรู้เพราะว่าตอนที่ไปรายการเบสก็บอกชอบแบบเบสอันนี้จริงเหรอจริงก็แบบสูงๆอันนี้จริงมั้ยเนี่ยจริงจริงผู้หญิงกล้าหาญอะผู้หญิงสู้อะไรอย่างเงี้ยสู้สู้ชีวิตชอบแบบลำบากไปด้วยกันอย่างนี้สู้ผ่านอุปสรรคอะไรมาเยอะใช่ไหมช่ำค่ะช่ำเลยอยากรู้ว่าผ่านอะไรมาเป็นยังไงอะคนไหนดีกว่ากระซิบก็ได้จะได้เล่าถูกเอาคนที่รู้สึกว่าแบบเอื้อแบบพูดถึงคนนี้แล้วแบบเอื้อจี๊ดทุกคนทุกคนแล้วคือไปโดนมายังไงทำไมถึงเจ็บนั่นน่ะสิฉันอยู่ของฉันแบบนี้อ่ะต่อทำไมฉันโดนอ่ะเพราะว่าเราไม่เจอคนที่ใช่ไงใช่ปะแล้วซึ่งคนที่ใช่อ่ะมันอยู่ใกล้ตัวเรามากอ่ะคนนั้นคนนี้เอาคืนแล้วด้วยแน่นอนคือเจ็บมาก็ไม่เจ็บหรอกถ้าเรารักตัวเองเราจะไม่เจ็บแต่แค่ตอนนั้นเรารักเขาเพื่ออะไรเนี่ยคุณโต้ถ้าต้องมีโอกาสสัก 0.01 ของเบสก็โอเคแล้วแหละมีโอกาสแน่ถ้ากินวาซาบิกินให้หน่อยดีนะได้ปะได้ปะได้มันจะหมดมั้งเพราะคุณเขาไทยต้องไว้ตั้งใหญ่นี่ใส่อย่างนี้ไปเลยเรารีบมันจะได้หมดเร็วพร้อมนะ Are you ready ไม่ได้เจอบ่อยๆเนี่ยที่แบบผู้หญิงป้อนนั่นน่ะโอ้ยวาซาบิเยอะมากสู้สู้อย่าลืมรักรับโตด้วยนะเออกินน้ำ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 เกินนิ่มเกินนิ่มเกินนิ่มเกินเกินสู้ๆรีบๆคืนดิแล้วก็รีบๆเคลียร์รีบคืนดิโอ้โหเชโชโหมันรู้ความรู้สึกมันเป็นยังไงดูน้ำตาไหลนะครับไม่ทำไมต้องอมไว้ถ้าอมมันก็ไม่ได้ดิมันเคี้ยวไม่ได้มันเคี้ยวแล้วมันวาซาบิด้วนเลยอะแต่มันเหลืออยู่อ่ะมันเหลืออยู่เบสก็ต้องเอาบ้างสักนิดนึงนะเอาชิ้นไหนดีนะตัวเองอันนี้เอากุ้งสำหรับคุณผู้หญิงเอาไปเลยครับผมเต็มๆครับโตนี่ไม่ใหญ่มากเปล่าอ้ามเร็วตอหล่อมากผู้หญิงกรี๊ดแล้วน้ำมูกก็ไหลแล้วร้องไห้ทำไมอ่ะร้องไห้เหรอดีใจที่ได้เจอกันเหรอใช่ดีใจที่เบรับรังผมสักทียังค่ะอีกคำนึงค่ะจะกินทั้งคำเลย cheese yeah แซ่บๆไหมยากกินเข้าไปได้ไงอ่ะใช่ใส่เข้ามาเยอะขนาดนั้นได้ไงอ่ะคุณจะบอกเกินน้ำเป็นไงบ้างครับเผ็ดค่ะคุณจมูกแสบค่ะ
สรุปวันนี้พวกเรามิชชั่นเฟลครับผมทุกคนแต่ว่า มีอันเดียวมีอย่างเดียวนะที่เราทำผ่านสำเร็จนะครับก็คือกินวาซาบิหมดแล้วไม่ใช่ความผิดเบสความผิดตัวเองผู้ชายที่ดีตัวแบกไม่ไหวเองไว้ไปเล่นกันอีกเนาะอ๋อหาเรื่องไปเล่นอีกอย่างนี้ได้ให้โตสอนถ้าโตสอนไม่ใช่ว่าเบสก็ได้เหมือนกันระดับโลกอ่ะใช่เราจะได้เก่งไงไประดับโลกเลยไปกันเหรอเป็นไงวันนี้สนุกไหมครับสนุกตอนที่ไม่ได้กินวาซาบิสนุกมากแต่ตอนกินนี่คือยังแสบจมูกเลยตอนเนี้ยก็สนุกค่ะดีใจมากที่ได้มาเจอกันอีกโหขอบคุณมากเลยครับก็ยังไงดีค่ะฝากผลงานได้เลยครับค่ะก็สามารถติดตามได้นะคะใน YouTube นะคะชื่อช่องคำสิง Family นะคะแล้วก็ IG TikTok นะคะเบสคำสิงค่ะแล้วมีผลงานอะไรไหมล่าสุดที่เราจะออกมาละครดูได้ทางช่องวันค่ะมี2เรื่องค่ะชื่อนางฟ้ากรรมกรกับละคุณเท่าช้างน่าจะมากลางปีก็อย่าลืมไปดูกันเยอะๆนะครับผมอย่าลืมติดตามเบสคำสิงด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณเบสมากขอบคุณมากค่ะโอ้ยวันนี้สนุกมากเป็นเกียรติมากที่ได้มาเล่นกับแชมป์โลกเอ้ยผมก็เป็นเกียรติแต่ผมก็เป็นเกียรติมากที่ได้เล่นกับเบสคำสิงโอ้ไว้เรามาเล่นกันใหม่นะครับได้ค่ะถ้าใครอยากให้เราแก้มือคอมเมนต์เยอะๆรอบหน้าต้องชนะแล้วให้ทีมงานกินวาซาบิแทนดีเลยทีมงานเนี่ยตัวดีเลยทุกคนต้องกินวาซาบิเท่าที่โตกินแบบคำใหญ่ๆแบบนั้นได้อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆเลยนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับผมกับรายการเดี๋ยวแบกเองแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ